สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนพรัตน์สวคุณค่ะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชา20000111ค่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องที่12ค่ะการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยายซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข้อเรื่องกันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างหัวข้อแรกค่ะเราจะเรียนกันเรื่องความหมายของการเขียนหัวข้อที่2ความสำคัญของการเขียนหัวข้อที่3การเขียนอธิบายและหัวข้อที่4การเขียนบรรยายค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคิดสำคัญกันก่อนนะคะการเขียนเป็นระบบการสื่อสารหรือบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ความคิดความรู้สึกและอารมณ์โดยใช้ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่างๆเป็นสื่อดังนั้นการเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ภาษาแทนคำพูดที่แสดงสื่อความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏในงานต่างๆได้นานกว่าการพูดการเขียนอธิบายการเขียนบรรยายจึงเป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของผู้เขียนค่ะการเขียนนะคะจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดส่วนสำคัญเลยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนมีทักษะในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงใดค่ะทักษะในการใช้ภาษาเขียนนะคะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้จากการฟังการพูดแล้วก็การอ่านค่ะเพราะพื้นฐานดังกล่าวเหล่านี้นะคะจะทำให้มีความรู้มีข้อมูลและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะให้เกิดความคิดความสามารถในการถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะข้อแรกก็คืออธิบายความหมายและความสำคัญของการเขียนได้ข้อ2อธิบายความหมายและหลักการเขียนอธิบายและบรรยายได้หัวข้อที่3เขียนอธิบายและเขียนบรรยายได้ค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะหัวข้อแรกนั่นก็คือความหมายของการเขียนค่ะการเขียนนะคะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดความต้องการหรือความรู้สึกของผู้เขียนไปยังผู้อ่านค่ะโดยใช้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆเรียบเรียงให้เป็นคำข้อความประโยคหรือเรื่องราวนะคะตามรูปแบบและความถูกต้องของหลักการใช้ภาษาค่ะโดยจะต้องอาศัยความรู้ความคิดประสบการณ์และจินตนาการเพื่อบอกความต้องการของผู้เขียนและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะเรามาดูความสำคัญของการเขียนกันนะคะการเขียนเนี่ยจะเป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้สื่อต้องใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและก็สำคัญไม่ต่างจากทักษะอื่นค่ะการเขียนนะคะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์มีประโยชน์และความสำคัญดังนี้ค่ะข้อ1เลยนะคะใช้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจินตนาการและความต้องการของตนเองให้บุคคลอื่นรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ต้องการนำเสนออีกทั้งนะคะยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความพร้อมเพรียงกันของกลุ่มผู้รับสารเนื่องจากว่าการเขียนเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่สะดวกได้ค่ะข้อที่2นะคะสื่อความหมายได้คงทนและช่วยบันทึกความจำเพื่อป้องกันการลืมค่ะตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆได้นะคะทั้งนี้เนี่ยผู้เขียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลตรวจสอบเนื้อหาในเรื่องที่จะเขียนอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนก่อนที่จะลงมือเขียนในประเด็นแรกก็คือสื่อความหมายได้คงทนและช่วยบันทึกความจำเพื่อป้องกันการลืมนักเรียนเคยบันทึกข้อความต่างๆลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดของพวกเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูเพื่อป้องกันการลืมกันไหมคะอย่างเช่นว่าคุณครูสั่งการบ้านหน้าที่เท่านี้นะคะให้ส่งวันที่เท่านี้นักเรียนก็จดบันทึกเอาไว้นะคะหลังจากนั้นกลับบ้านไปเนี่ยนักเรียนก็มาดูสมุดการบ้านว่าวันนี้เนี่ยคุณครูให้การบ้านวิชาอะไรบ้างต้องทำหน้าไหนบ้างและต้องส่งวันไหนนะคะเพื่อป้องกันการลืมแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้เขียนเอาไว้จดเอาไว้ถ้าเกิดว่าวันเวลาผ่านไปหลายๆวันเราอาจจะลืมได้แล้วก็เพิ่งมานึกออกตอนที่คุณครูถามหาถึงการบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นคือช่วยบันทึกความจำแล้วก็ป้องกันการลืมของเราได้ด้วยประเด็นที่2ก็คือใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลได้การเขียนเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือเขียนลงไปอย่างเช่นการเขียนรายงานทางวิชาการเราจะต้องหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่เราเนี่ยจะเขียนข้อมูลนั้นลงไปค่ะ
มาดูความสำคัญข้อที่3นะคะนั่นก็คือช่วยลำดับความคิดและเรียบเรียงความคิดได้ดีกว่าการสื่อสารประเภทอื่นๆค่ะเนื่องจากว่านะคะผู้เขียนเนี่ยต้องใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองลำดับข้อมูลในการเขียนให้เป็นระบบจึงจะถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะการเขียนยังมีข้อดีอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นเขียนแล้วทบทวนแก้ไขได้หากเราเขียนผิดเราก็สามารถที่จะกลับมาอ่านแล้วก็ทบทวนแก้ไขข้อความที่ผิดนั้นได้นะคะผู้เขียนก็สามารถเขียนได้ทีละส่วนและแบ่งเขียนได้โดยไม่ต้องให้จบในคราวเดียวเพราะว่าเราไม่มีคนรอฟังเหมือนการพูดถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าอยากเขียนเท่านี้ความคิดไอเดียเราคิดออกเท่านี้เราก็เขียนได้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปเนี่ยเราค่อยกลับมาเขียนใหม่อีกรอบได้นะคะไม่ต้องให้เขียนให้จบในคราวเดียวกันก็ได้ส่วนในเรื่องของการอ่านทบทวนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งเวลาอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้หลายๆครั้งนะคะจนกว่าจะเกิดความเข้าใจดังนั้นนะคะการเขียนแต่ละครั้งเนี่ยผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อนนะคะเพื่อว่าการสื่อสารเนี่ยจะเกิดความชัดเจนแล้วก็เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเจตนาที่ผู้เขียนต้องการค่ะซึ่งครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของนักเขียนนะคะนักเรียนรู้จักวรรณกรรมนวนิยายนิยายหรือว่าเรื่องสั้นที่เราเคยอ่านกันมั้ยคะเวลาที่เขาจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงหรือว่าสักเรื่องสั้นเรื่องนึงเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการเขียนเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะคะไม่ใช่ว่าเขียนให้จบแค่ในเรื่องเดียวภายในวันเดียวแล้วก็อ่านทบทวนแค่1รอบแล้วส่งสำนักพิมพ์ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นในการที่จะเขียนเรื่องสั้นนวนิยายหรือว่าวรรณกรรมต่างๆเนี่ยให้ได้สักเรื่องนึงเนี่ยเขาจะต้องมีการระยะเวลาในการเขียนเนี่ยยาวนานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะทบทวนได้หลายๆรอบไม่ใช่เพียงแค่รอบเดียวอาจจะเป็น2รอบ3รอบหรือ4รอบด้วยซ้ำก็คือเป็นการกรองงานการอ่านแต่ละรอบเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเรามีข้อบกพร่องในงานเขียนตรงนี้นะอาจจะมีการตัดคำเพิ่มคำหรือเรารู้สึกว่างานเขียนของเราเนี่ยมีการซ้ำคำมากจนเกินไปก็อาจจะมีการเพิ่มเติมคำอื่นๆแทนได้อย่างนี้เป็นต้นกว่าที่จะได้งานเขียนมา1ชิ้นเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาระยะเวลานานเพื่อให้งานของเราเนี่ยหรืองานเขียนของนักเขียนเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเรามาดูในเรื่องของการเขียนอธิบายการเขียนอธิบายเป็นยังไงการเขียนอธิบายเนี่ยก็เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าจะช่วยขยายความให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านสารได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งการเขียนอธิบายนะคะจึงต้องเน้นความถูกต้องชัดเจนเพื่อให้สื่อสารกันให้เข้าใจค่ะเรามาดูความหมายของการเขียนอธิบายกันนะคะการเขียนอธิบายก็หมายถึงลักษณะการเขียนเนื้อความของผู้อ่านการเขียนอธิบายนะคะหมายถึงลักษณะการเขียนเนื้อความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและรับรู้สารในเนื้อความนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและถูกต้องค่ะการเขียนอธิบายนะคะเป็นการเขียนที่มุ่งจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความตีความแสดงเนื้อหาความรู้ให้กระจ่างค่ะจุดสำคัญในการเขียนอธิบายเลยก็คือความแจ่มแจ้งชัดเจนกับความน่าอ่านนะคะและต้องเขียนเฉพาะเนื้อหาที่เป็นกลางจะใส่ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าอารมณ์ลงไปไม่ได้อย่างเช่นการเขียนวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆการอธิบายขั้นตอนการทำอาหารการอธิบายการดูแลรักษารถยนต์หรือการอธิบายเปรียบเทียบของ2สิ่งนะคะเราจะใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือจินตนาการของเราใส่ลงไปไม่ได้อย่างเช่นการอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเราจะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราหรือความรู้สึกของเราเนี่ยไปไม่ได้นะคะต้องใช้ในความเท็จจริงเท่านั้นสิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนอธิบายนะคะนั่นก็คือการใช้ภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายและเป็นไปตามลำดับขั้นหรือความสำคัญของสารนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการเขียนอธิบายกันนะคะว่าการเขียนอธิบายเนี่ยมีหลักการยังไงบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนให้ชัดเจนค่ะว่าต้องการเขียนอธิบายอะไรแล้วผู้อ่านเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการเขียนอธิบายครั้งนี้ค่ะข้อที่2นะคะเตรียมเนื้อเรื่องผู้อธิบายเนี่ยจะต้องวางโครงเรื่องของการเขียนให้ชัดเจนก่อนค่ะจึงจะง่ายต่อการเขียนนะคะต้องวางโครงเรื่องว่าเราจะเขียนในหัวข้ออะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางโครงเรื่องไว้ก่อนเนี่ยมันจะลำบากในการที่เราเขียนแล้วมันก็จะเกิดความสับสนถ้าเกิดวางโครงเรื่องก่อนเนี่ยมันจะทำให้ง่ายต่อการเขียนค่ะข้อที่3นะคะเราต้องเตรียมข้อมูลในการเขียนค่ะอาจจะด้วยการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดให้ชัดเจนนะคะจากแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆซ
สิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้งานเขียนของผู้อธิบายเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยอาจจะมีในห้องสมุดเราก็ต้องไปหาหนังสือนะคะแหล่งอ้างอิงที่ดีเนี่ยก็คือหนังสือซึ่งจะมีนักวิชาการต่างๆเนี่ยเขามาเขียนหนังสือไว้แล้วเราสามารถไปหาอ่านประกอบแล้วก็อ้างอิงได้หรือถ้าให้สะดวกก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่นักเรียนจะต้องพินิจพิจารณานิดนึงว่าเว็บไซต์ที่เราไปหามาเนี่ยค่ะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ลงข้อมูลเอาไว้นะคะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่ลงข้อมูลเอาไว้เนี่ยจะมีความรู้ความสามารถมากพอในเรื่องนั้นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องพิจารณาเว็บไซต์ให้ดีว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดค่ะข้อที่4นะคะเลือกลักษณะหรือกลวิธีการเขียนให้เหมาะสมกับหัวเรื่องและจุดมุ่งหมายที่ผู้อธิบายกำหนดค่ะข้อที่5เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนและตรงไปตรงมานะคะข้อแนะนำในการเขียนอธิบายค่ะมีข้อแนะนำอยู่2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเนื้อหาที่ใช้ในการเขียนอธิบายจะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะไม่ทำให้ผู้อ่านนะคะรู้สึกว่าข้อความที่เขียนขยายเพิ่มนั้นเกินความจำเป็นหรือเปล่าประโยชน์ค่ะจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจแล้วก็เข้าใจเรื่องได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือการเรียบเรียงและลำดับความคิดในการเขียนค่ะในการเขียนอธิบายค่ะจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้และก็ความเข้าใจเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ในเรื่องนั้นๆได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของการเขียนอธิบายนะคะซึ่งมีหลากหลายประเภทด้วยกันการเขียนอธิบายเนี่ยผู้เขียนก็ควรที่จะตั้งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อว่าเราจะได้สามารถเลือกรูปแบบหรือว่าลักษณะกลวิธีการเขียนอธิบายได้ถูกต้องดังนั้นเนี่ยผู้เขียนเองเนี่ยก็จะต้องศึกษารูปแบบหรือว่าลักษณะของการเขียนอธิบายประเภทต่างๆซึ่งประเภทแรกที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นก็คือการเขียนอธิบายที่แสดงขั้นตอนไปตามลำดับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้การเขียนอธิบายวิธีนี้นะคะมักจะใช้การอธิบายกระบวนการกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอนอย่างเช่นว่าวิธีการทำอาหารการทดลองทางวิทยาศาสตร์การออกกายบริหารนะคะและการเจริญเติบโตของพืชเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะซึ่งตัวอย่างการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นที่คุณครูให้มาเนี่ยก็คือวิธีการทำน้ำสมุนไพรดอกอัญชันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการทำน้ำดอกอัญชันกันก่อนนะคะนั่นก็คือนำดอกอัญชันสด100กรัมล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อเติมน้ำเปล่า2ถ้วยต้มจนเดือดปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วกรองดอกอัญชันขึ้นจากหม้อค่ะอันนี้ก็คือวิธีการทำน้ำอัญชันนะคะจากดอกอัญชันสดเนี่ยก็ให้เป็นน้ำดอกอัญชันซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรสชาติอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมของน้ำดอกอัญชันที่จะทำให้มีรสชาติกันนะคะส่วนผสมอย่างแรกก็คือน้ำดอกอัญชัน1ถ้วยที่เราได้ทำเตรียมไว้สักเมื่อสักครู่นี้นะคะ2ก็คือน้ำเชื่อม2ช้อนโต๊ะและ3น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำก็คือนำน้ำดอกอัญชันเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราทำตั้งไว้แล้วเนี่ยผสมกับน้ำเชื่อมและน้ำผึ้งทั้งหมดเนี่ยผสมรวมกันค่ะชิมรสตามชอบอีกวิธีนึงนะคะนำดอกอัญชันตากแดดให้แห้งนะคะประมาณ25ดอกชงในน้ำเดือด1ถ้วยดื่มแทนชาค่ะที่เราต้องนำดอกอัญชันน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำผึ้งมาผสมรวมกันชิมรสตามใจชอบเนี่ยก็เพื่อว่าบางคนเนี่ยชอบหวานมากหรือบางคนชอบหวานน้อยนะคะอันนี้ก็ต้องชิมรสตามใจชอบกันหน่อยนึงอันนี้ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะซึ่งเราจะมาทำน้ำดอกอัญชันเพื่อสุขภาพกันแล้วนี่ก็คือรูปร่างของน้ำผลไม้น้ำดอกอัญชันนะคะจะเป็นสีม่วงแบบนะคะซึ่งดอกอัญชันเนี่ยมันมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้านักเรียนว่างหรือว่าที่บ้านมีดอกอัญชันเนี่ยสามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นการกราบใช้ในโอกาสที่แสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้มีอาวุโสส่วนมากขณะนั่งกับพื้นการปฏิบัติมีดังนี้ 1. คุกเข่าลงทั้งสองข้าง 2. นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า 3. ก้มตัวลงหมอบให้แขนทั้งสองข้างอยู่ข้างเข่าที่ยื่นออกมา 4. พนมมือให้อยู่ในระดับพื้น 5.
ก้มศีรษะลงจรดนิ้วหัวแม่มืออันนี้ก็คือวิธีของการกราบนะคะซึ่งเป็นการกราบผู้ใหญ่อย่างในรูปเลยนะคะการกราบประเภทต่อไปนะคะนั่นก็คือประเภทการอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความค่ะการอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความนะคะนั่นก็คือการเขียนอธิบายให้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันการให้คำจำกัดความเนี่ยจะต้องประกอบด้วยข้อความที่ต้องการคำอธิบายและการอธิบายค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความเนี่ยเป็นยังไงตัวอย่างนะคะคำว่าคาราโอเกะเป็นภาษาญี่ปุ่นเกิดขึ้นใหม่โดยนำคำว่าคาราซึ่งแปลว่าว่างเปล่ามาผสมกับคำยืมจากภาษาอังกฤษโอเกะจากคำว่าออเคสตรารวมความแล้วมีความหมายถึงเพลงที่มีแต่เสียงดนตรีไม่มีเสียงนักร้องแต่มีเนื้อร้องปรากฏเลื่อนไปตามส่วนล่างของจอเพื่อให้คนที่ชอบร้องเพลงได้ร้องตามทำนองและได้ดูภาพสวยๆที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเพลงนั้นๆก็ได้นี่ก็คือตัวอย่างของการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความนะคะการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความเนี่ยมันจะมีอยู่2องค์ประกอบที่ประกอบเข้าด้วยกันนั่นก็คือคำที่ต้องการอธิบายกับการอธิบายในตัวอย่างนี้นะคะคำที่ต้องการอธิบายก็คือคำว่าคาราโอเกะแล้วก็จะมีคำอธิบายต่างๆมากมายนะคะที่คุณครูได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะคะของการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความค่ะความจงรักภักดีแปลว่าอย่างไรแปลว่าความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แห่งท่านแม้ว่าตนจะต้องได้รับความเดือดร้อนรำคาญตกระกำลำบากหรือต้องสิ้นชีวิตเป็นที่สุดก็ยอมได้ทั้งสิ้นเพื่อมุ่งประโยชน์อันแท้จริงให้มีแก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของการอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความค่ะซึ่งจะมีคำที่ต้องการอธิบายนะคะกับการอธิบายอยู่ในฟิล์มนี้ค่ะประเภทต่อมานะคะนั่นก็คือประเภทการอธิบายด้วยการยกตัวอย่างค่ะการเขียนอธิบายประเภทนี้นะคะก็คือการเขียนอธิบายที่มีการยกตัวอย่างประกอบเรื่องนะคะเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเรามาดูตัวอย่างกันนะคะการค้นพบบางอย่างในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และจิตวิทยาของตะวันตกได้ให้หลักฐานสอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าด้วยชีวิตในชาติปางก่อนตัวอย่างผู้หญิงถูกสะกดจิตรายหนึ่งได้เล่าย้อนความทรงจำของเธอไปหลายร้อยปีก่อนเธอเคยเป็นแม่บ้านอยู่ในฝรั่งเศสมาก่อนนักประวัติศาสตร์ต่างยอมรับความถูกต้องของสถานที่ภาษาและวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นที่เธอได้เล่าให้ฟังตอนนั้นและอีกหลายรายที่มีประวัติของการย้อนระลึกถึงชาติปางก่อนซึ่งได้ตีพิมพ์ในนิตยสารจากนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนั่นก็คือผักสดที่คุณแม่บ้านจะเลือกมาทำสลัดนั้นหาได้ไม่ยากเลยทั้งตลาดสดใกล้บ้านหรือแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีผักมากมายให้คุณแม่บ้านได้เลือกสรรตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นผักไทยๆอย่างแตงกวามะเขือเทศหอมหัวใหญ่กะหล่ำปลีและผักกาดหอมหรือผักฝรั่งอย่างแครอทเชอร์รี่ผักกาดแก้วกะหล่ำปลีสีม่วงเรดิชและบีทรูทเป็นต้นในสไลด์นี้นะคะก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นว่าผักไทยๆเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นแตงกวามะเขือเทศหรือถ้าเกิดว่าเป็นผักของฝรั่งเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นแครอทเชอร์รี่เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างเพื่อว่าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงประเภทต่อมานะคะก็คือประเภทการอธิบายด้วยการเปรียบเทียบนะคะคือการเขียนอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างหรือเปรียบเทียบผลดีผลเสียของสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะรามเกียรติ์รัชกาลที่1มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งกระจัดพลัดพรายอยู่นั้นให้คุมกันเข้าเป็นเรื่องละเอียดละออทุกมุมทุกแง่แม้จะแต่งเป็นกลอนบทละครแต่ก็มิได้คำนึงถึงการนำไปแสดงละครเป็นประการสำคัญรามเกียรติ์รัชกาลที่2มีความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นบทละครในโดยตรงอันนี้นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของเรื่องรามเกียรติ์ในรัชกาลที่1แล้วก็รัชกาลที่2นะคะว่ารัชกาลที่1เนี่ยมีความมุ่งหมายเพื่อว่าจะได้รวบรวมเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแต่ว่าในรัชกาลที่2เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นละครในโดยตรงเลยค่ะ
มาถึงอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะบ้านเรือนของคนไทยสมัยก่อนนิยมปลูกริมน้ำจึงนิยมปลูกเรือนยกพื้นสูงกว่าระดับพื้นดินเสาต้องสูงขนาดคนเดินรอดได้การปลูกบ้านยกพื้นสูงจะปลอดภัยจากสภาวะน้ำท่วมและสัตว์ร้ายซึ่งสมัยก่อนมีมากและการยกพื้นสูงพื้นที่บริเวณใต้ถุนบ้านยังเป็นที่เก็บสัมภาระและเครื่องมือการเกษตรได้อีกด้วยแต่บ้านของคนในสมัยปัจจุบันค่อนข้างแตกต่างไปมากคนในสมัยปัจจุบันนิยมปลูกบ้านชั้นเดียวติดกับพื้นดินหรือไม่ก็ปลูกเป็นบ้าน2ชั้นคล้ายกับบ้านเรือนของในแถบตะวันตกอาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไประบบเศรษฐกิจและทัศนะในการสร้างบ้านเรือนของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปด้วยคนในปัจจุบันจึงนิยมปลูกบ้านชั้นเดียวและบ้าน2ชั้นกันมากอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบการปลูกบ้านของคนสมัยก่อนกับคนสมัยปัจจุบันนะคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะปลูกริมน้ำแล้วก็มีการยกพื้นสูงแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะปลูกบ้านชั้นเดียวหรือไม่ก็2ชั้นซึ่งเหมือนกับการปลูกเรือนของคนในแถบตะวันตกนั่นเองค่ะประเภทที่5นะคะก็คือการอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผลค่ะประเภทการเขียนอธิบายประเภทนี้นะคะก็คือการเขียนอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าสาเหตุนั้นๆจะก่อให้เกิดผลอะไรตามมาหรือผลลัพธ์นั้นๆเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะความเครียดในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวและการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอีกทั้งยังรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดและเผ็ดจัดล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการเบื้องต้นคือปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารบางรายคลื่นไส้และอาเจียนหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพาะอาหารทะลุได้อันนี้นะคะก็คือจะบอกถึงสาเหตุแล้วก็ผลสาเหตุก็คือความเครียดจากเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องส่วนตัวการรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาอีกทั้งยังมีรสจัดเกินไปหรือว่าเผ็ดจัดเกินไปเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคกระเพาะนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายด้วยเหตุแล้วก็ผลอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเพราะสังคมนิยมส่งเสริมความสำราญให้คุณค่าแก่วัตถุที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสังคมจึงเชิดชูความมั่งคั่งมากกว่าคุณธรรมเงินจึงได้รับการบูชามากกว่าน้ำใจความแรงน้ำใจครั้งนั้นเป็นเครื่องชี้แสดงถึงความแรงน้ำใจในบ้านเมืองซึ่งจะต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไปอันนี้ก็คือการแสดงชี้ให้เห็นถึงเหตุและผลนะคะเรามาถึงในเรื่องของการเขียนบรรยายการเมื่อสักครู่นี้เป็นการเขียนอธิบายแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนบรรยายการเขียนบรรยายนะคะก็คือเป็นการเขียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอได้นะคะเรามาดูความหมายของการเขียนบรรยายกันการเขียนบรรยายเนี่ยหมายถึงลักษณะการเขียนเนื้อความด้วยการบอกเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันโดยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจความเป็นมาว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเปรียบเสมือนกับว่าผู้อ่านเนี่ยได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างเช่นการเล่าเรื่องการบันทึกต่างๆบทความทางวิชาการเป็นต้นค่ะสิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนบรรยายนะคะนั่นก็คือการเขียนบรรยายจะต้องเป็นการเขียนตามความเป็นจริงสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ไม่มีการสอดแทรกอารมณ์และความรู้สึกลงไปในงานเขียนนั้นงานเขียนบรรยายส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นงานเขียนทางวิชาการซึ่งจะต้องใส่ข้อเท็จจริงลงไปจะไม่ใส่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจินตนาการของเราลงไปอีกทั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในทันทีค่ะจุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยายนะคะการเขียนบรรยายเนี่ยใช้แสดงความคิดได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการใช้คำประพันธ์แบบเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์การเขียนชีวประวัติการเขียนบันทึกการให้ข้อมูลการรายงานข่าวเป็นต้นค่ะการเขียนบรรยายนะคะจึงเป็นการเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่นะคะโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการในการเขียนบรรยายกันนะคะว่าการเขียนบรรยายเนี่ยมีหลักการยังไงบ้างค่ะข้อแรกเลยก็คือเราจะต้องเลือกเรื่องก่อนนะคะแล้วก็กำหนดขอบเขตของเรื่องในการเขียนแต่ละครั้งค่ะ
ผู้บรรยายนะคะควรเลือกเรื่องแล้วก็กำหนดการเขียนในแต่ละครั้งว่าเราเลือกเรื่องยังไงมีขอบเขตในเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะข้อที่2ก็คือวางโครงเรื่องผู้บรรยายเนี่ยควรที่จะจัดลำดับความสำคัญในการเขียนเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนอย่างเช่นอาจจะเป็นลำดับตามเวลาหรือลำดับความสำคัญก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางโครงเรื่องไว้ก่อนเนี่ยการเขียนของเราเนี่ยอาจจะสเปะสปะได้นะคะแล้วมันยากต่อการเขียนแต่ถ้าเกิดว่าเราวางโครงเรื่องไว้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการเขียนแล้วเราก็จะได้เขียนรายละเอียดเนี่ยตามโครงเรื่องที่เราวางไว้ข้อที่3ก็คือเรียบเรียงเรื่องราวด้วยภาษาที่กระทัดรัดชัดเจนได้ใจความสำคัญถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของการเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทของเรื่องที่ใช้วิธีการเขียนบรรยายกันการที่ใช้กลวิธีการเขียนบรรยายเนี่ยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้หลายประเภทอย่างเช่นอัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่างๆ 2. ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 3. เรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรามาดูข้อแรกก็คืออัตชีวประวัติอัตชีวประวัติเป็นยังไงอัตชีวประวัติก็คือประวัติของเราเองถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนเรื่องราวชีวิตของนักเรียนเองเราจะเรียกว่าอัตชีวประวัติเพราะอัตเนี่ยแปลว่าตนตนเองตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นอัตชีวประวัติจะต้องเป็นคนคนนั้นเขียนชีวิตของตัวของเขาเองแต่ถ้าเป็นชีวประวัติเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนเขียนประวัติของเพื่อนอันนั้นเขาเรียกว่าชีวประวัติข้อที่2ก็คือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็คือจะต้องเป็นเรื่องราวจริงๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆซึ่งครูบอกแล้วว่าเราจะใส่ความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ต่างๆหรือจินตนาการของเราไปไม่ได้ข้อที่3ก็คือเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่แต่งขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นนิทานซึ่งนิทานนั้นเราจะไม่ใส่ภาพพจน์เราจะไม่ใส่อุปมาอุปไมยเราจะไม่ใส่บุคลาธิสถานการกล่าวเกินจริงใดๆทั้งสิ้นเรื่องที่แต่งขึ้นจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายของความเป็นจริงจะไม่มีการใส่อารมณ์ความรู้สึกหรือการพรรณนาลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนบรรยายกันนะคะซึ่งตัวอย่างที่คุณครูยกมาอันนี้เนี่ยจะเป็นประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะท่านอาจารย์พุทธทาสมีนามเดิมว่าเงื่อมนามสกุลพาณิชย์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2449ในสกุลของพ่อค้าที่ตลาดภูมิเรียงชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาชื่อเสี่ยงมารดาชื่อเคลื่อนมีน้องสองคนเป็นชายชื่อยี่เก้ยและเป็นหญิงชื่อกิมซอยบิดาของท่านมีเชื้อสายจีนประกอบอาชีพหลักคือการค้าขายของชำเช่นที่ชาวจีนส่วนใหญ่ทำการทั่วไปแต่อิทธิพลที่ท่านได้รับจากบิดากลับเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านกวีและทางด้านช่างไม้ที่เป็นงานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดาส่วนอิทธิพลที่ได้จากมารดานะคะคือความสนในการศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งอุปนิสัยที่เน้นเรื่องการประหยัดเรื่องละเอียดละออเรื่องการใช้จ่ายและการทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดและทำให้ดีกว่าครูเสมอท่านได้เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้นม.3แล้วต้องออกมาค้าขายแทนบิดาซึ่งเสียชีวิตครั้นอายุ20ปีก็ได้บวชเป็นพระตามคตินิยมของชายไทยที่วัดโพธารามชัยยาได้รับฉายาว่าอินทปันโนผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่เดิมท่านตั้งใจจะบวชเรียนตามประเพณีเพียง3เดือนแต่ความสนใจความซาบซึ้งความรู้สึกเป็นสุขและสนุกในการศึกษาและเทศแสดงธรรมทำให้ท่านไม่อยากสึกเล่ากันว่าเจ้าคณะอำเภอเคยถามท่านขณะที่เป็นพระเงื่อมว่ามีความคิดอย่างไรในการใช้ชีวิตท่านตอบว่าผมคิดว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดแต่ถ้ายี่เก้ยจะบวชผมก็จะสึกออกไปอยู่บ้านค้าขายท่านเจ้าคณะอำเภอก็เลยไปคุยกับโยมแม่ของท่านว่าท่านควรจะอยู่ในพระต่อไปส่วนยี่เก้ยน้องชายของท่านไม่ต้องบวชก็ได้เพราะมีชีวิตเหมือนพระอยู่แล้วคือ
เป็นคนมักน้อยสันโดษการกินอยู่ก็เรียบง่ายตัดผมสั้นเกรียนตลอดเวลานายยี่เก้อก็เลยไม่ได้บวชให้พี่ชายบวชแทนมาตลอดอันนี้นะคะก็คือเป็นชีวประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุค่ะนี่ก็คือรูปของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะนักเรียนเคยเห็นท่านบ้างไหมคะในหน้าจอทีวีหรือว่าใน Facebookนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีคำคมหรือว่าคำสอนต่างๆทางพุทธศาสนามากมายเลยที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็คือการเขียนบรรยายข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะภาพยนตร์ถูกนำมาเข้าฉายในเมืองไทยประเทศสยามครั้งแรกที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2540พุทธศักราช2440ครั้นผู้ที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาเป็นคนแรกเมื่อ2447คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสสุภกิจซึ่งได้ทรงซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์เมื่อครั้งตามเสด็จรัชกาลที่5ประพาสยุโรปครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นนี้ภาพยนตร์ถูกนำมาในเชิงประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐและเผยแพร่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7มากกว่าที่จะใช้ในลักษณะอื่นหลังสงครามโลกครั้งที่1นักธุรกิจเพศชายชั้นชนชั้นกลางไทยจีนจึงได้พัฒนาภาพยนตร์ในรูปเชิงพาณิชย์มากขึ้นมีการสร้างภาพยนตร์นำภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาฉายตลอดจนจัดสร้างภาพยนตร์ขึ้นเองด้วยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศภาพยนตร์ยังถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ของผู้นำประเทศอยู่แตกต่างกันเพียงจากพระราชกรณียกิจไปสู่อุดมการณ์ใหม่เท่านั้นดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์3เรื่องที่ถูกสร้างในช่วงเวลานี้คือเลือดทหารไทยพระเจ้าช้างเผือกและบ้านนาและบ้านไร่นาเราค่ะจากข้อความดังกล่าวนี้นะคะแสดงความเป็นแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดภาพยนตร์ในประเทศไทยซึ่งผู้เขียนเนี่ยมุ่งให้ความรู้เป็นสำคัญค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือการเขียนบรรยายข้อเท็จจริงค่ะภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษแล้วแต่แรกภูเขานี้เป็นที่เคารพบูชาของชนพื้นเผ่าไอนุซึ่งปัจจุบันยังอยู่ตามหมู่เกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะใหญ่ซึ่งอยู่เหนือสุดชาวไอนุขนานนามภูเขานี้ตามชื่อเทพธิดาฟูชิซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งอัคคีชาวญี่ปุ่นยังคงนับถือภูเขาไฟฟูจิต่อมาแล้วเรียกชื่อตามที่พวกไอนุตั้งไว้บรรดาผู้นับถือศาสนาชินโตเชื่อว่าในธรรมชาติทุกรูปแบบมีเทพเจ้าหรือกามิสถิตอยู่แต่เทพที่สถิตอยู่ในภูเขาจะศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษภูเขาฟูจิซึ่งสูงที่สุดและงามที่สุดในประเทศจึงได้รับความเคารพเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นสถานที่สถิตของทวยเทพเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างความลึกลับของสวรรค์และความเป็นจริงของโลกมนุษย์ค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นการบรรยายในเรื่องของภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นภาพภูเขาไฟฟูจิที่คุณครูหามานะคะจะมีดอกซากุระซึ่งสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเขียนอธิบายในเรื่องของการเขียนบรรยายข้อเท็จจริงเราจะกลับมาในบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อกี้ไปญี่ปุ่นกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทางบ้านของเรานะคะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพระราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศที่มีความรุ่งเรืองกว่า400ปีเมืองหลวงเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักซึ่งส่งผลให้จุดยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติยอดเยี่ยมและยังเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์โบราณสถานน่าไปเยือนมีด้วยกันหลายแห่งเช่นพระราชวังหลวงวัดพระศรีสรรเพชวัดราชบูรณะและวิหารมงคลบพิตรเป็นต้นอันนี้นะคะก็คือเป็นรูปภาพภาพแรกนะคะนั่นก็คือภาพถ่ายสถานที่ภายในพระราชวังหลวงส่วนภาพต่อมาเนี่ยก็คือเป็นวัดพระศรีสรรเพชมีความงดงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเขียนบรรยายจากเรื่องที่แต่งขึ้นซึ่งครูก็มีนิทานหนึ่งเรื่องมานะคะแต่ว่าอาจจะไม่จบเรื่องในเฟรมนี้นะคะเพื่อว่าจะให้นักเรียนได้เห็นแค่การเขียนบรรยายของเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณพงหญ้ารกข้างเมืองใหญ่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งกำลัง
นอนหมดแรงเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วมันจึงวางแผนเข้าไปขโมยอาหารในตลาดสดมากินประทังชีวิตและโชคดีที่ได้เนื้อชิ้นโตมาโดยไม่มีใครจับได้ในระหว่างที่เจ้าสุนัขกำลังกลับไปยังที่พักมันได้เดินผ่านสะพานข้ามลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วเหลือบไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกหาอาหารเหมือนมันแต่สุนัขตัวนั้นกลับมีชิ้นที่โตกว่าและดูน่ากินกว่าของตัวเองแล้วก็จะมีเรื่องราวต่อไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นนิทานอีสปนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการเขียนบรรยายจากเรื่องที่แต่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะไม่มีการใช้ภาพพจน์เขาจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาสามัญภาษาธรรมดานะคะเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องได้ในทันทีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะนิทานอีสปเรื่องมากับเงาซึ่งนักเรียนอาจจะได้ฟังกันมาจนชินแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรียนกันไปหมดแล้วเมื่อกี้ทั้งในเรื่องของการเขียนอธิบายแล้วก็การเขียนบรรยายนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันซึ่งเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวคุณครูนักเรียนแล้วก็คุณครูอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วบอกคุณครูว่าข้อความที่ครูให้มาเนี่ยเป็นการอธิบายประเภทใดที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นะคะหลายคนมีปัญหากลิ่นปากทั้งที่ดูแลความสะอาดของช่องปากเป็นอย่างดีอาจมีที่มาจากนิวทอนซินซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขุ่นสีเหลืองอ่อนไปจนถึงสีเทาคล้ำซึ่งซ่อนอยู่บริเวณต่อมทอนซินข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมีลักษณะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขนาดของนิวทอนซินขึ้นอยู่กับขนาดช่องว่างระหว่างต่อมทอนซินกับอวัยวะอื่นนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าข้อความที่คุณครูให้มาเนี่ยเป็นการเขียนอธิบายประเภทใดเฉลยนะคะเป็นการเขียนอธิบายแบบการเขียนอธิบายด้วยการแสดงเหตุและก็แสดงผลนะคะซึ่งเหตุอยู่ตรงไหนผลอยู่ตรงไหนนักเรียนเห็นไหมคะว่าการที่เรามีกลิ่นปากเนี่ยทั้งที่เราดูแลช่องปากดีเนี่ยมีที่มาจากนิวทอนซินนั่นเองสาเหตุก็คือนิวทอนซินผลที่ได้ตามมาก็คือมีปัญหากลิ่นปากนะคะมาดูในข้อความต่อไปกันค่ะการทำความดีนับว่าเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องการและพึงปฏิบัติต่อกันและการกระทำดีนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสหากเราทำความดีกับคนดีผลที่ได้ตามมาก็ย่อมดีหากทำความดีกับคนพาลหรือคนชั่วสักวันหนึ่งเขาอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เราได้ดังนิทานเรื่องลูกงูพิษกับศิษย์หัวดื้อที่อาจารย์เตือนศิษย์ว่าถึงแม้จะดูแลลูกงูดีเท่าไรวันหนึ่งลูกงูพิษจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดเหตุการณ์ดังที่อาจารย์กล่าวไว้อันนี้นักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าข้อความนี้เนี่ยเป็นการเขียนอธิบายแบบใดเป็นการเขียนอธิบายแบบไหนคะก็คือการเขียนอธิบายด้วยการยกตัวอย่างนักเรียนเห็นคำว่าดังนิทานเรื่องไหมคะคือเขาเนี่ยจะเกริ่นนำข้อความมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อให้นักเรียนหรือผู้อ่านเนี่ยได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเขาจะใช้นิทานนะคะดังนิทานเรื่องลูกงูพิษกับศิษย์หัวดื้อเหมือนกับนิทานเรื่องนึงเลยค่ะนั่นก็คือชาวนากับงูเห่านะคะชาวนากับงูเห่าซึ่งชาวนาเนี่ยไปพบงูเห่ากำลังจะตายอยู่แล้วในทุ่งนาด้วยความสงสารของชาวนาเป็นไงคะเอางูเห่าตัวนั้นเนี่ยกลับมาเลี้ยงประคบประงมเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีให้มันฟื้นจากการอาการที่จะตายแล้วดูแลอย่างดีเพื่อหวังว่าจะเลี้ยงลูกงูเลี้ยงงูเห่าตัวนั้นเนี่ยให้อยู่เป็นเพื่อนด้วยหรือให้มันรอดชีวิตแต่ปรากฏว่าด้วยความสัญชาตญาณของงูอะค่ะงูมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเมื่อมันฟื้นตัวได้แล้วเป็นไงคะมันทำร้ายชาวนาจนถึงตายนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับนิทานเรื่องนี้เลยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีข้อความอธิบายมายาวๆเลยแต่เกิดว่าเราไม่มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยผู้ที่ฟังหรือว่าผู้ที่อ่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องที่เราสื่อสารได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อความเรามีการอธิบายเพิ่มเติมโดยการยกตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องตรงนั้นเนี่ยได้อย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะนั่นก็คือการดูแลต้นส้มที่รักต้นหนึ่งการดูแลต้นส้มที่รักสักต้นให้ผลิดอกออกผลได้ดังใจไม่ต่างอะไรกับการอุ้มชูดูแลเด็กเหมือนกับคนแต่ส้มยังมีความละเอียดอ่อนกับน้ำดินอากาศ
รวมไปถึงแมลงจึงต้องทนุถนอมดุจเดียวกับทารกจากข้อความนี้นะคะเป็นการอธิบายประเภทไหนคะจากข้อความนี้นะคะเป็นการอธิบายด้วยการเปรียบเทียบนั่นก็คือการเปรียบเทียบต้นส้มว่าการที่เราจะดูแลต้นส้มสักต้นหนึ่งเนี่ยให้ผลิดอกออกผลก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเลี้ยงดูเด็กทารกนะคะหรือเด็กอ่อนซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนั่นเองค่ะอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะ New Normal แปลว่าความปกติใหม่ฐานวิถีชีวิตใหม่หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยข้อความนี้นะคะเป็นการเขียนอธิบายแบบไหนคะเฉลยนะคะการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความนั่นเองนักเรียนเห็นคำว่า new normal แปลว่าไหมคะการเขียนอธิบายโดยการให้คำจำกัดความเนี่ยคุณครูบอกไปแล้วว่ามันจะต้องประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือคำที่ต้องการอธิบายและการอธิบายคำที่ต้องการอธิบายในที่นี้ก็คือคำว่า new normal นะคะการอธิบายก็คือแปลว่าความปกติใหม่ฐานชีวิตใหม่แล้วก็อธิบายเลื่อยลงมานะคะอันนี้ก็คือการอธิบายให้คำจำกัดความนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะคนทุกคนสามารถเป็นคนเก่งได้ในแบบของตนเองเริ่มจากค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดสิ่งนั้นมักจะทำได้ดีหรือโดดเด่นกว่าคนอื่นแน่นอนว่าแต่ละคนมีความชอบและความถนัดแตกต่างกันต่อมาจึงหาแนวทางพัฒนาอย่างถูกต้องจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลังจากนั้นจึงฝึกฝนและฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะศึกษาความผิดพลาดและข้อบกพร่องเพื่อนำไปพัฒนาจนเกิดเป็นความสามารถพิเศษต่อไปจากข้อความนี้นะคะเป็นการเขียนอธิบายแบบไหนคะเฉลยนะคะเป็นการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นแต่เป็นการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นยังไงในเมื่อไม่เห็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนเห็นคำว่าเริ่มจากไหมคะเริ่มจากเนี่ยในความหมายความเข้าใจของเราก็คืออันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนเริ่มจากค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดนั่นก็คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นั่นคือต่อมาจึงหาแนวทางพัฒนาอย่างถูกต้องจากผู้รู้นี่คือขั้นตอนที่2และคำว่าหลังจากนั้นเป็นตามลำดับขั้นตอนไปนะคะหลังจากนั้นจึงฝึกฝนและปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะนักเรียนเห็นไหมคะมันจะต้องเริ่มจากต่อมาแล้วก็หลังจากนั้นเป็นตามลำดับขั้นตอนซึ่งตามลำดับขั้นตอนเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามลำดับลงมานะคะแต่อาจจะเป็นการใช้ภาษาที่สื่อถึงว่าอะไรเป็นลำดับแรกลำดับต่อมาแล้วก็ลำดับหลังจากนั้นได้นะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัดการเขียนบรรยายเมื่อกี้ผ่านไปแล้วการแบบฝึกหัดการเขียนอธิบายนะคะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดการเขียนบรรยายก็คือให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ครูให้มาว่าข้อความที่ครูให้มาเนี่ยถูกหรือว่าผิดนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะการเขียนบรรยายเป็นการเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเราก็คือการเขียนบรรยายเนี่ยจะต้องเล่าข้อเท็จจริงเรื่องราวตามที่เป็นอยู่นะคะข้อที่2การเขียนบรรยายจำเป็นต้องสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงไปในงานเขียนเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้อ่านการเขียนบรรยายเราต้องสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงไปไหมคะถูกไหมผิดนะคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าการเขียนบรรยายเราจะไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงไปไม่ใช้จินตนาการลงไปในการเขียนบรรยายแต่เราจะเน้นการเล่าข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดของสิ่งที่เป็นอยู่นะคะข้อที่3การเขียนบรรยายต้องใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาชัดเจนทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนถูกต้องไหมคะข้อนี้ภาษาตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็เข้าใจเรื่องได้ในทันทีถูกต้องนะคะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชีวประวัติเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งเมื่อกี้ก็คือ
การเขียนจากเรื่องที่แต่งขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีการใช้ภาพพจน์การกล่าวเกินจริงบุคลาธิสถานต่างๆเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะคะข้อที่4การเขียนบรรยายเหมาะสำหรับการเขียนสูตรทำอาหารการเขียนสูตรทำอาหารต้องใช้การบรรยายถูกต้องไหมคะผิดนะคะการเขียนสูตรทำอาหารเนี่ยเราควรที่จะใช้การอธิบายซึ่งอธิบายตามลำดับขั้นนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะการเขียนบรรยายมักใช้ในการเขียนงานทางวิชาการและสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้เขียนงานทางวิชาการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ด้วยถูกต้องไหมคะข้อนี้สำหรับการเขียนบรรยายถูกต้องนะคะเพราะว่าการเขียนบรรยายอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาเราจะไม่ใช้การใช้ภาพพจน์การใช้จินตนาการการกล่าวความรู้สึกลงไปแต่เราจะใช้ข้อมูลจริงๆหรือหลักฐานจริงๆแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ค่ะนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูให้มาส่วนสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสาระสำคัญกันการเขียนคืออะไรการเขียนก็คือการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ความคิดความรู้สึกประสบการณ์ต่างๆจากผู้เขียนไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมายซึ่งการเขียนนะคะมีความสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันก็คือ1ใช้ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจินตนาการและความต้องการของผู้เขียน2เตือนความจำและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้แล้วก็3ช่วยลำดับและเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบเพื่อถ่ายทอดให้ชัดเจนค่ะเรามาดูในเรื่องของการเขียนอธิบายกันนะคะสรุปใจความสำคัญแล้วก็คือการเขียนอธิบายเนี่ยก็คือลักษณะการเขียนเนื้อความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและรับรู้สารในเนื้อความนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นการเขียนอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความการอธิบายด้วยการยกตัวอย่างการอธิบายด้วยการเปรียบเทียบและการอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผลค่ะการเขียนบรรยายนะคะหมายถึงการเขียนเล่าเรื่องการเขียนเล่าข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องตามที่เป็นอยู่เป็นการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องที่ผู้เขียนได้ประสบมาโดยใช้ภาษาเรียบง่ายโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คืออัตชีวประวัติหรือการเล่าประวัติชีวิตบุคคลต่างๆข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับนี้นะคะที่คุณครูได้อธิบายได้พูดไปนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนอธิบายแล้วก็การเขียนบรรยายเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะเขียนอธิบายเขียนบรรยายถูกต้องและสามารถที่จะแยกข้อความต่างๆได้ว่าข้อความนั้นเนี่ยเป็นการเขียนอธิบายแบบใดหรือข้อความนั้นเนี่ยเป็นการเขียนบรรยายหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณครูก็ต้องขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ